วันที่14กุมภานะครับจะเป็นจุดนัดพบใหญ่ระหว่างไบแนนกับฝั่งของสาวกของลูน่าคลาสสิฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูล,มล ไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับ LUNA Classic ด้วยกันเนื่องจาก LUNA Classic นะครับก็มีข่าวล้วกันนะครับกับ n บแนนนะครับซึ่ง n บแน e ก็จะทําการสนับสนุนนะครับเนื่องจากผลไอโบตนะนะครับดังนั้นผลโบดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เนี่ยคือโพ o s โซนะครับโดยกลุ่มพัฒนาของจอย L1 t a k e f o r c e นะครับก็ศาสตราจารย์แ d w เ r d ร์ดคนะครับก็มีการเป้าหมายในการอัปเกรดจาก v 1.04เป็น v 1.05นะครับณนะตรงนี้ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเขาทำการโหวตหรือทำการอัปเกรดเนี่ยเพื่อจะทำให้บ n a น c e เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับซึ่ง สิ่งที่มันจะมีส่วนร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือตัวของบล็อกเชนที่จะขยายใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เอาพูดง่ายๆคือเป็นทางอ้อมของไบแนนและการที่จะอัปเกรดตัวเองมากขึ้นนะครับโดยบล็อกเชนการอัปเกรดจาก v 1 0 4เนี่ยเป็น v 1 0 5เนี่ยที่ความสูงของบล็อกนะครับประมาณ1 1 5่งร้อยล้านห้าแสน นะครับอันนี้ก็เป็นความสูงจากบล็อกนะนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าสิบเอดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นในช่วงวันที่สิบสี่นะครับไบแน e จะงดการฝากและถอนลูน่าแคส s ิกโดยเริ่มจากความสูงของเทอร a c ่าแคส c ินะครับที่ อ่า11ล้าน5แสน4หมื่น1,520นะครับผมไม่รู้ว่าหน่วยเขาวัดเป็นไรผมขออ่านตามหลักตรงนี้นะในการฝากถอนนะครับอีกครั้งทะนั้นเขาก็จะมีการทดสอบแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้มันถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็เห็นแล้วว่าใบแนนกำลังจะอัปเกรดนั่นเองนะครับตัวของลู n a หรือเทอร่าแคส s ิกนะครับซึ่งตัวเนี้ย น่าจะเป็นพวกความจุหรืออะไรก็ตามนะครับรอการอธิบายทีหลังอีกทีนะครับว่าตัวนี้จะมีประโยชน์อะไรกับใบแนนอย่างละเอียดนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือวันที่สิบสี่กุมภาผมเชื่อว่าราคาของลูน่าคลาสสิเนี่ยน่าจะดีดตัวขึ้นอีกนะครับเมื่อไหร่ที่ใบแนนจะมีการประกาศงดการฝากถอนเนี่ยราคาของลูน่าคลาสสิจะมีการขยับไม่มากก็น้อย นะครับย่ย่างเดือนกันยายนเราก็เห็นมาแล้วนะครับในช่วงนั้นก็ใบแนนก็ทําการงดฝากถอนนะครับราคานี้ก็มีการทําอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่14บกุมภาฉะานั้นก็เป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นช่วงของลุน a าคล s สสิส่วน USDC ในช่วงนี้นะครับน่าจะปิดโหวตแล้ววันนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่า U.S.T.C. เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีการขยับอะไรผมเชื่อว่าสิ่งที่พอเวลาปิดโบทเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ราคาขยับนะครับผมได้ทำคลิปไปที่แล้วว่า U.S.T.C. อาจจะขึ้นไปเท่านี้ซึ่งเป็นไปได้เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำเพราะว่ามันจะมีมันจะเป็นวันที่ Powell speak นะครับหรือเกี่ยวกับประชุมของ f o m c ย่อยนะครับเขาก็เลยยังไม่ได้ทำราคาขึ้นไป ก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าพอเวลาปิดโวตแล้วจะมีอะไรอัปเดตเนี่ยแหละครับข่าวถ้าเกิดมีข่าวของ u s t c ก็จะถูกก่าวขึ้นมานี่ฉะนั้นผมยังไงผมก็ยังเชื่อนะครับว่า u s t c จะไปต่อได้นะครับและก็ไปได้สวยด้วยอาจจะได้เห็นราคาสัก 0, 7, 0. 8, ูนย์จุดเจ็ดศนะครับถึงประมาณ0.5นอลจาดอน ในเร็วๆนี้แหละนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะตอนนี้ราคาย่อมาถึง0.03แล้วและมีสิทธิ์ตอนช่วงที่มีการประชุมราคาจะลงไปอีกนะครับ mm hmm. ข้อมูลเนี่ยเราก็ให้คุณเนี่ยทำประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ลองดูละกันนะครับในการติดตามนะนะครับราคาอยู่ซีไม่ ไม่ได้หนีหายไปไหนหรอกเขาเก่งกําไรเขารอให้คุณออกนะครับแล้วมันก็จะมีการปั่น u ย t c นะครับมีหลายคนนําเสนอทฤษฎีว่าถ้าเกิดราคามันจะขึ้นไปอะ่ะนะครับมันก็ต้องดูเรื่องของอในเขาเรียกว่าสินทรัพย์คงคลังว่ามีมากน้อยขนาดไหนส่วนตัวผม จะเพกหรือไม่เพกนะครับมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับในช่วงหนึ่งนะครับที่ตัวเหรียญเนี่ยมันล้มใหม่ๆหม่ u AC c เนี่ยพุ่งไปถึงประมาณ0.09ย์จนะครับดอลถ้าอยากรู้เงินไทยคูณ3 2มสองไปนะครับตอนนั้นค,คูณ3 5นะครับขึ้นไปถึงขนาดนั้นน่ะโดยไม่มี ลูน่าฟาวเดชั่นกัดคอยคอยซัพพอร์ตอะไรมากนะครับแต่เห็นราคาขึ้นไปขนาดนั้นยูเอีอุปทานมันน้อยนะครับมันง่ายนะครับเราแค่รอเวลาเท่านั้นว่าเขาจะปั่นเมื่อไหร่แล้วจะไปให้ถึงราคาไหนนะครับเราก็ต้องติดตามด้วยกันว่า u ูเ c เนี่ยอาจจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นผลของมันนะ คือมันจะอาจจะทําให้เราเนี่ย่าได้มีมีการเล่นสั้นสักระยะหนึ่งนะครับใครเป็นสายเทดก็อย่างนั้นแต่ใครเป็นสายโฮก็1ดอลลาร์ก็โอเคนะครับก็ต้องรอมันหน่อยโอเคโดยทั่วไปข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มลูน่านะครับเป็นกลุ่ม Line เราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร่าจะกู to the m ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนึกถึงปิดเกตต้องนึกถึงก๊อปปี้เทคนะครับฉะนั้นผมจะใช้กระดานนี้สำหรับก๊อปปี้เทควันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกโปรพิเศษนะครับสำหรับคนที่สมัครกระดานปิดเกต วันนี้มีการลงทะเบียนรุ้นรับ honda revo 2023และอ่าและประมาณ50,000ดอลลาร์นะครับบวก d o d g e คอยด้วยซึ่งจะมีกำหนดนะครับในวันที่1กุมภาเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับถึงประมาณ20กุมภานะครับเวลาประมาณ4ทุ่ม59นอนนะครับอันนี้เป็นโซนของ UTC นะฉะนั้น ใครที่สนใจนะครับที่จะมารับและร่วมในการรับรางวัลด้วยกันรายละเอียดนะครับผมจะทิ้งกลุ่มของบิลเกตไว้นะครับสำหรับกระดานบิเกตนะครับเพื่อจะติดตามโปรโมชั่นรายเดือนฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขอะไรเราไปคุยกันในนั้นแต่นะครับสำหรับใครที่สมัครผ่านาโค้ดของผมนะครับหรือลิงก์ของผมเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษ นะครับสำหรับคนที่จะเข้าร่วมรางวัลเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่า,าลิงก์ของผมก็เหมือนกับเป็นตัวแทนไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับนะครับเขาเรียกว่าแอดอนะครับหรือรางวัลร่วมต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็มีรางวัลอีกมากมายมีทุกๆเดือนเลยเราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็ลุ้นกิจกรรมด้วยกันว่าบิทเกสเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไร ทุกๆวันนะครับดังนั้นอย่าลืมบิดเกตนะครับสำหรับนักเทเดอร์มือใหม่ที่จะใช้ Copy t a เท